พาร์โลกเป็นแชมป์โลกมาแล้วเสียวMay alias na pusong leon ang mandirigmang Pinoy na ipinanganak sa Don Carlos Bukidnon. Sa kanyang pakikibaka sa larong palakasan ay nabigyan agad ito ng pagkakataong lumaban sa isang title belt dahil sa taglay nitong katangian. Ito ay walang iba kundi si Jaysever Galindez Abcidi kung saan sa unang laban nito sa labas ng bansa ay nasungkit niya ang bakanting belt ng WBO Oriental Minimum Title. Sa labang inorganisa sa Bangkok, Thailand noong August 28, 2015, ay nakalaban ng Pinoy ang isang kalabaw na mandirigmang Thai na dating World Title Challenger. Ang Thai na ito, mga bay, ay si Wecha Pulaikau na may kartadang 57 wins with 23 knockouts na may 7 talo at 2 tabla. Habang si Abcidi naman ay may record na 9 wins with 5 knockouts at may 3 talo. Sa unang round ay tinatansya pa ng batang Pinoy ang kalabang veterano. 13 years ang agwat sa edad ng dalawa, kung kaya't ganun na lang kakampante itong Thai at wala na itong nararamdamang takot o kaba sa pakikipagduelo. แข็งแกร่งแค่ไหนนะครับคุณโรคของ WBO ครับรุ่น105รางวัลชนะน็อกยังมอบกันให้เหมือนเดิมนะครับจากเสียมยับกระเป๋าคุณภาพมอบให้ 5,000 บาทตัวนะครับยังมองน้ำเช็ดนะครับวันนี้พูดถึงในการโปรโมเตอร์นะครับดำเนินการถ่ายทอดสดก็จะของรางวัลโปรโมเตอร์คนกี่คนก็จะต้องเป็นแน่นอนนะครับบังบอลด้วยนะครับเทิดศักดิ์สามารถเล็กแล้วก็ดาวรุ่งอย่างเพชรจอแห่งสีสถาบันเลยนะครับแต่มันยูบีเอแต่มันยูภายใน3ยกนะครับคุณจีรายุทวีมาบิลิสังอาทิงกับบายันแต่กราบิคุมักสู้กุดอิตงคาลาบันTanging ang bilis lang ni Abcidi ang nakikita kong dahilan kaya hindi masyadong makatagos ang mga suntok ng Thai. Team Champ Lok พร้อมกันเลยนะครับถ่ายฐานลบครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณอีซีนครหลวงด้วยนะครับก็เดียวแล้วก็วันนี้นะครับบริษัทแกรนด์แอนด์แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดโดยคุณปรีชาได้นะครับวันนี้มวยซ้ายดักดีชิดี้กลับมาภาคนี้ครับเดินหน้าตัดลำตัวเอาโอ้ยไอชิดี้นี่คอยสวนช่างคมพยักษ์แล้วก็ชิโน่ครับเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นชายครับนี่ครับดูโอ้โหขยับออกมาครับเลข3ลูกสาวอันตรายมากเลยทีเดียวบ่อแก้วนะครับสูตรอะมิโนโปรตีนด้วยดีนี่ครับอุตสัตว์ครับโอ้โหขวาภายใน3ยกจากมีกาแฟวันแฟนด้วยนะครับเจ้าของทางแข่งขันวันนี้ด้วยครับสนามกีฬาวันแฟนเวลา41ตัวยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณคุณนะครับพี่ชายกิตติพิชกับเจริญสุขจากประเทศเกาหลีใต้ร้อยถึงรถพิกอัพนะครับดร.ทองนะครับจากกับเป้าหมายของปิกมี่ครับ105ที่โคเซทานากะนะครับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นวันนี้นะทวนมวยชะโอ้โหเป็นแชมป์โลกต้องผ่านไฟนี้ก่อนนะฮะรางวัลพิเศษจากตลาดนัดกีฬานะครับ10,000บาทนะครับแล้วก็มียะมองน้ำเชงเชงอิ้วนะครับ3,000บาทยะดมเชงเชงแล้วก็เสือ11ตัวอีก 3,000 บาทครับเสียมยับด้วยนะอยู่ที่ว่าจะต้อนจนมุมหรือเปล่าพี่หมิงต้องเล่นล่างก่อนมันเข้าไปแล้วโยกด้วยครับแบบนี้โยกหน่อยครับต้องโยกศีรษะเข้าไปท้ายหยุดเลยนะคุณมี่โอ้โหว่าใบหน้าด้วยกระดักนะครับขวาด้วยด้านตองผักขาวตองตราเพอร์เฟชไพโอเรตี้ครับเครื่องเสียงติดรถยนต์หนองน้ำใส NB ด็อกเตอร์สู้กันต่อบนเวทของเราต้องไล่แล้วต้องแทบทางปิกมี่ฟิลิปปินส์ไฟนี้ไฟนี้ปิกมี่เออหน้าลุยสั้นกว่าโอ้ออกซ้ายครับฟิลิปปินส์ไฟนี้ซ้ายต้องจิ้มขวาเยอะๆขวามาถึงตรงนี้แล้วโอกาสแทมหรือเปล่านะครับแฟนมวยลุ้นกันของแอปสตี้นะครับนี่ครับออกขวาอยู่นะครับอ้าวแล้วครับไล่ให้โดนลำตัวนะครับคุณสาชัยครับดูมากครับต้องตัดลำตัวก่อนนี่ครับปิกมี่เดินแล้วออกเป็นด้วยนะครับแล้วจะหนีไม่ออกโอ้โหเรียกว่าไม่เห็นเดินแล้วแทบจะวิ่งเข้าใส่นะครับปิกมี่เดินอันนะครับโอ้โหช่วงท้ายครับขวาครับขวาเยอะๆตอนนี้ปิกมี่ขึ้นครับทองครับขอบคุณคุณนิพาแสงสุริยะฉัตรนะครับกรรมการผู้จัดการ2022จำกัดขอบคุณบริษัทแกรนด์แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดโฟเทคกรุ๊ปผู้ผลิตเครื่องปั่นไฟและระบบโซล่าครับมาลองนะครับวันนี้ต้องคุณอีซีนครหลวงห้องเมนหลักไล่ตันเตอร์ยอดเยี่ยมนะครับถึง5นะครับคุณก่อเกียรติพานิชยารถอัดลำตัว
สลับใบหน้าคงจะไม่คุ้นนะครับเพราะว่าเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรกไปเจอแบบนี้เข้าไปก็งงกันนะต้องมีทางขวาเป็นหน้าเข้าไปแล้วเล่นบนบ้างครับโอ้โหตัวครับปิ๊กปิ๊กนะนอกยังเหมือนเดิมครับจากตะลุงทวีสิงห์ 3,000 เสือสักตัวรางวัลที่ PNB ของบริษัทไฟเพชรคือรางวัลเหมือนเดิมนะครับพี่โนโปรตีนด้วยขวาเมฆชกกันไปสามแล้วก็สองเทรนเนอร์ครับคมไม่ยั้งชิโน่ครับอัดลูกครับเริ่มยุบครับเริ่มยุบแล้วแฟนไงได้เห็นไหมวิ่งวิ่งวิ่งเลยโอ้โหมาแล้วครับแม่ดูแล้วโอ้สุดที่โอ้ขาแบบนี้ครับโอ้ยรุนแรงเลยครับหนีชัดเจนแบบนี้ครับหนีอย่างเดียวมาเลยครับพี่มี่ลง11ตัวยาน้ำแก้ไอเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณครับลุยแล้วครับอ้าวนี่อ้าวหนีไม่ออกครับหนีไม่ออกเอ้าบุเรงมาเลยครับกลางเวทีอามันสู้กับติดเดินบ้างนะครับตอนนี้ลากเลยครับนี่ของเซมเบตี้โอ้โหเบียด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 ไปถึงตัวโอ้โหดักพอเราหยุดไล่กันมีลำบากปิกมี่ครับที่เป็นด่านอันตรายสุดเลยนะครับก่อนที่จะโดนซ้ายครับปิกมี่ครับครับคุมจังหวะอุ้งขวาสกัดแอบซูดีนั้นไม่จะเข้าทางปิกมี่ด้วยเรื่องหนักนี่เราหนักกว่าอยู่แล้วkamangha-mangha ang bilis na ipinapakita ni Kabayan dahil nga rito ay halos hindi na makasuntok ang kalaban. Pero kung sa tibay lang ay tunay ngang makunat ang thigh at hanggang sa mga round na ito ay sugod pa rin ito ng sugod at halos walang kapaguran. Pina na ครับ si Tanaka. โอ้โหตัดต้องผ่านถอยถอยถอยแล้วหิมนะครับเดินตลอดนะครับชิงจังหวะได้ไม่ผีผามไม่เป็นครับเอาชัวร์ๆเน้นๆมีสเต็ปเท้ามีฟุตเวิร์คเอ็มซีนะมวยจากโอ้โหฟิลิปปินส์ครับช่วยโอกาสเหมือนกับทั้งของ WBO ครับพร้อมทั้งเซอร์11ตัวแล้วก็ดร.นะครับจากอำนาจเจริญก็ไป LED นะครับบัวขาวบัญชาเมฆนะครับมีทั้งเพชรแฟนอมยิ้มเลยดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมาแม่พยายามเดินโอ้แต่กันหนีไวครับจังหวะเท้ายังดีนะครับเครื่องดื่มผสมเกลือแร่รอยเย็นดีขยาตราเสือ11ตัวไงตราเสือ11ตัวครับบริษัทแฟนเองเดินเหมือนเดิมปิ๊กนะครับยกนี้ยกที่8ต้องทางการที่จะไปสู่พลังโลกพี่หมิงถือว่าพละกำลังของแล้วเดินตลอดแล้วเดินแรงด้วยนะครับครับแต่ว่านักมวยชาวฟิลิปปินส์โอ้จัดเสียโป้สั่งมานะครับปุกก็ได้เดินก็เลยทีเดียวนี่ไม่ต้องห่วงนะครับปิ๊กมีชิงแชมป์โลกครับปิ๊กมีครับนี่นะครับของแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นแล้วก็สไปร์ปิกมี่นะเป็นบททดสอบด่านแรกมีหมีดักนี่กันนะครับทางด้านเชดี้เดินตลอดขวามานี่ชัดเจนนะครับขวาอีกแล้วอีกมัดนึงอันนี้ครับขวาเข้าครับ2เม็ดครับช่วงนั้นวิ่งเลยนะวันนี้ขอบคุณปูนอินทรีย์ครับ FBT ทางขยาตราใบห่อครับลิศดวงทวันนักตราใบห่อปิกมี่นี่บึกเลยทีเดียวเป็นไฟบังคับจะไปชิงแชมป์กับผมหลังจากจบที่ก็จะไปโชว์อีกทีวันที่ปลายของหลวงพ่อคูมพร้อมกับของจังหวัดพารบโอ้หนาวทุกคนไปพารบเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วครับมีนะครับมีซ้ายนะยังมีซ้ายดักผลงานที่ปิกมี่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะซึ่งเป็นหน้าติดตามมาอย่างมากยอมเก่าเจอกับดาวร่มอายุ15ขอบคุณบริษัทต่อสยามโคมเมอร์เชียลจำปาไปและรถพิกอัพสมุนไพรก้านต่อ LED จำเย็บซาวน์แล้วก็อัดรายภาพเหมือนกันครับปิกมี่มานอกยังเหมือนเดิมเชงซิมกิวเยอะนะรางวัลยังเยอะเยอะมาดูนะครับเดินเบียดเร็วครับแน่นลำตัวเอาขวาตรงนี้ขวาชัดเจนนะก็กำลังของปิกมี่นี่ต่อยได้ขนาดนี้ชกได้ดีขนาดนี้ความเก่าประสบการณ์แม่โอ้ยAt nang umabot pa sa panglabing isang round ang laban ay hindi na umaatras ang Pinoy sa mga pagsugod ng Thai. Dito ay kaliwat kanan ang palitan nila ng suntok hanggang sa matsyempohan ang kaliwang panga ng kalaban ay bumagsak ito. เอาไปซ้อมเลยนะหัวนะหัวแท็กซี่นะควบคุมมาไปซ้อมพายมวยของบัวขาวบัญชาเมฆเสียวตลอดโอ้ยนะครับโอ้
โดนซ้ายครับโอ้โหAt sa tindi ng pagkahilo ng thigh ay hindi na ito nakatayo at lumaban. Mabuti nga at nagawa ni Absidi na pabagsakin ang kalaban mga bay dahil kung umabot man ang labang ito sa desisyon ay tiyak na uuwing luhaan ang ating kababayan. Sa panalong ito, ang Pinoy ang tinanghal na bagong kampiyon ng WBO Oriental Minimum Title. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Pakicomment na lang po sa baba at mabasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.